สืบเนื่องจากกรณีจับกลุ่มนายจิรัตพิสิทธิ์จานวิจิตหรือบูมดารานักแสดงผู้ต้องหาคดีฟอกเงินหลังก่อเหตุหลอกลวงชาวฟินแลนด์ให้ร่วมลงทุนในธุรกิจเงินดิจิทัลสกุลบิตคอยมูลค่ากว่า797ล้านบาทโดยนางสาวสุพิช,ชาพี่สาวของนายจิรัตพิสิทธิ์ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกันประสานจะเข้ามามอบตัวครับในวันที่17สิงหาคมนี้ส่วนนายปริญญาพี่ชายและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเดียวกันหลบ หนีไปประเทศเกาหลีใต้ในช่วงที่สารเตรียมออกหมายจับครับทั้งนี้3พี่น้องนั้นมีพฤติกรรมได้รับเงินที่ได้จากการกระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2556มาตรา3วงเล็บ18 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่4พุทธศักราช2556อันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา3ไว้ในการครอบครองของตนจากนั้นได้สมคบกันฟอกเงินด้วยการโอนเงินอันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดไปมาระหว่างกันหลายครั้ง และนำเงินไปโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินด้วยครับ